จุดสุดท้ายของภารกิจที่อุดร นะครับทั้งสองลุงก็ประคองกันไปที่วังนาคินคำชะโนดคำชะโนดแหล่งที่คนไทยทุกคนต้องรู้จักสัปเดือนหนึ่งรู้จักสองครั้งก่อนที่จะเข้าไปในวังนาคินคำชะโนดนะครับค่ะก็บรรดาครม.ที่ร่วมกันเดินทางไปที่นั่นเกือบจะครึ่งค่อนนะฮะก็ถ่ายภาพเป็นที่ระทึกหนึ่งทีใช่ก่อนเดินทางเข้าไปช็อตนั้นลุงป้อมก็ยังอยู่ก็ยังร่วมถ่ายรูปหมู่ด้วยแต่จังหวะที่เดินเข้าไปในวังนาคินเนี่ยลุงป้อมแยกไปพักผ่อนค่ะโอเคไม่ว่ากันหลังจากที่เข้าไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบปู่กราบย่ากราบอะไรต่อมีอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วตอนขากลับออกมาก็จะเจอกับฝูงชนใช่ก็จะมีฝูงชนเข้ามาส่งเสียงเชียร์กันเจ้าๆเลยแต่มีคิวหลุดค่ะคิวหลุดเหรอคะมีคิวหลุดหลุดอย่างไรต้องบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยบังอาจกล้าลูบคุมหลวงตู่กล้ามากไปดูซิว่ากล้าทำอะไรเช่นค่ะสู้นะคะสู้เพื่อพวกเราทุกคนนะเราต้องทำหลายอย่างนะใจใหญ่ๆนะลุงตู่เราต้องพัฒนาหลายอย่างนะหลายอย่างต้องช่วยกันนะอยากให้มาพัฒนาเยอะๆนะคะเยอะๆวันนี้โครงการบานเลยค่ะถ้าพัฒนาไม่ได้ก็อยากให้กันเกิดไปเร็วๆนะคะไอ้นะถ้าพัฒนายังไม่ได้ก็อยากให้กันเกิดไปเร็วๆนะคะพัฒนาไม่ได้ให้ดูคนเดียวใช่ก็มาทำหน้าที่แทนนะคะไปดูว่านายกทำอะไรสำเร็จแค่ไหนแล้วบ้างรู้หรือยังไปดูสิดูนะไปดูว่านายกทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างอารมณ์เสียเลยอารมณ์ของลุงตู่กำลังดีๆอยู่แม่เชียร์กันเยอะอย่ายุบสภาอย่าลาออกมาเจอ10ปีไม่พอมาเจอ20ปีไปเลยมีเสียงสุภาพสตรีท่านนึงเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนิ่งๆนะเสียงตะโกนถามด้วยเสียงนิ่งๆเรียบๆแต่ใจความยิ่งโดนท่านนายกต้องถามว่าอะไรนะข้อความนั้นบอกว่าอะไรรู้ไหมอ่านด้วยนะถ้าพัฒนาไม่ได้ก็อยากให้เกษียณไปเร็วๆนะคะเพื่อให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนพอพูดแบบนี้นะท่านนายกถามอะไรนะเพราะไม่แน่ใจว่าพูดอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ทวนคำเดิมอีกทีทวนคำใช่ถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปเลยพูดง่ายๆเอาคนอื่นมาทำหน้าที่แทนเท่านั้นแหละท่านนายกหันไปตอบเลยทันทีว่าทำไปต้องเยอะแยะไปดูนะว่านายกเนี่ยทำอะไรสำเร็จไปแค่ไหนบ้างรู้หรือยังไปดูสิไปดูด้วยนะคุณนายท่านนายกทำอะไรบ้างนายกอารมณ์เสียคิ้วหลุดไม่คิดไงว่าจะมีช็อตนี้แทรกท่ามกลางนี่ทุกคนนี่เสียงเชียร์เยอะนะก็ดูสิครับคุณยายทลาไปกราบเท้าลุงป้อมแล้วชมนายกหล่อหลังจากนั้นตัดกลับมาอีกภาพหนึ่งถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปเอ๊ะมันอะไรเนี่ยอารมณ์ไหนเนี่ยเอาละครับปิดท้ายด้วยสีสันวันหวยออกเมื่อวานวันที่1ใช่ไหมวันที่1วันหวยออกค่ะช่วงนายกไปนี่ก็ปลายแล้วใกล้หวยจะออกแล้วว่ะไปวังนาคินไปถิ่นขอหวยใช่ไหมแน่นอนต้องซื้อหลายคนเขาก็ถูกจากที่นี่แหละดังนั้นนอกเหนือจากตลาดวังสะพุงจังหวัดเลยไอ้ที่วังนาคินเนี่ยมันก็จะเป็นอีกวังหนึ่งก็ยังเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นดงขายหวยใช่ค่ะเพราะเป็นถิ่นขอหวยดังนั้นต้องมีแผงขายหวยขอปุ๊บซื้อปั๊บเดี๋ยวเลขมันหลุดขากลับออกจากวังนาคินลุงตู่ก็แวะเวียนไปเยี่ยมชมกิจการแผงขายหวยโอ้โหมารอกันเต็มที่เลยนะคะกะมารอเลยเนี่ยไปฟังนิดนึงไปดูซิบรรยากาศเป็นอย่างไรเชิญค่ะดีจ้าวันนี้รวยอ่ะได้แปดสิบบาทนะแต่ไหนแพงนะออกหรือยังไม่ใช่ออกแล้วนะวันนี้แล้วป่ะวันนี้ครับหวยออกแล้วออกแล้วหวยออก4โมงออกไปแล้วยังไม่ออกยังไม่ออกยังท่านนายกเหมาไหมท่านจะครับเอาเงินเราซื้อครับเหมาอะไรทั้งหมดเท่าไหร่20ใบสรุปนะอย่าขายแพงนะแต่ตบท้ายลุงตู่สั่งลูกน้องที่เดินตามให้ไปเหมาไอ้ที่มันเหลืออยู่ช่วยกันเหมา00ได้20ใบปรากฏว่าที่เหลือคาแผงอยู่คือเลข00เหมาไปสัก20ใบมันเหลืออยู่20ใบค้างแผงอยู่ก็เหมาให้หมดเหมาหมดเลยช่วยแต่ตอนนี้คือสีสันไปวัดดวงเลขหน้าเอาเผื่อถูกเลขหน้า